ัดกันต่ออีกข่าวนึงค่ะทนายตั้มกับอดีตผู้กำกับโจวันนี้เป็นเรื่องแล้วก็ตัดสินแล้วเรื่องจำที่ผู้กำกับโจโอ้ยก็เป็นหลายประเด็นค่ะคุณแม่พี่สาวและทนายตั้มออกมาพูดถึงโทษของผู้กำกับโจค่ะหลังจากที่ทราบกันแล้วว่าจะต้องติดคุกตลอดชีวิตให้ความเห็นต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าจะไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาสู้และโทษจะอยู่ตรงนี้ศาลตัดสินแล้วว่าอดีตผู้กำกับโจเอาถุงดำไปคลุมเขาเนี่ยตายไปเลยก็จะต้องจำคุกตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็ตอนนี้คุณแม่เองร้องไห้ค่ะเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามแม่จันทาถือว่าเป็นปรากฏตัวครั้งแรกครับของครอบครัวนี้แม่กับพี่สาวเลยนะคะแม่ร้องไห้ก็บอกว่าโจเขาก็สำนึกผิดเขารู้สึกเสียใจเขาจะเยียวยาทุกอย่างให้กับครอบครัวผู้เสียหายค่ะทางพี่สาวเองก็บอกว่าก็จะไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาอะไรต่อไปแล้วจะให้คดีสิ้นสุดตรงนี้หลังจากนี้ก็จะเยียวยาแล้วโจก็จะก้มหน้ารับกรรมอยู่ในคุกค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าให้เป็นไปตามกฎหมายและจะน้อมรับโทษทุกอย่างตามที่ศาลพิพากษามาไม่มีความประสงค์จะต่อสู้อีกต่อไปจะห่วงแต่อย่างเดียวก็คือสุขภาพของอดีตผู้กำกับโจซึ่งเครียดแล้วก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำนานแสนนานอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะแต่คนที่คิดเห็นตรงกันข้ามเลยไม่เชื่อค่ะนั่นก็คือทนายตั้มโพสต์เลยค่ะไปดูทนายตั้มโพสต์แหมทนายตั้มโพสต์ว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าผู้กำกับโจจะสำนึกผิดจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังมาขู่อาฆาตผมอยู่เลยขู่จากในเรือนจำว่าถ้าต้องติดคุกก็เป็นเพราะว่าทนายตั้มไปเปิดคลิปคดีสังหารเอาถุงดำคลุมหัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้กำกับโจที่ไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาหรือว่าจะต้องเยียวยาโจทก์ทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าสำนึกผิดอะไรหรอกที่ทำแบบนี้เพราะว่าตามกฎหมายแล้วถ้าเยียวยาถ้าไม่อุทธรณ์ต่อคดีก็จะถึงที่สุดพอคดีถึงที่สุดนี่ค่ะโพสต์แบบนี้นะคะคดีถึงที่สุดก็จะเข้าหลักเกณฑ์การรับการอภัยโทษพอรับการอภัยโทษก็จะถูกลดลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นที่เราคิดว่าติดคุกตลอดชีวิตเอาจริงๆคุณสุวิทย์คุณผู้ชมว่าติดกี่ปีคะโอ้ยครับนี่นะไม่รู้นะครับแล้วแต่คดีความแต่ละคนนะครับแม้ถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสตุ้งสตางหน่อยนะครับผมก็ได้เร็วอ้าวก็มีตัวอย่างเห็นอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วนี่นะจริงเหรอก็อาจจะมีการพิจารณาโทษแล้วก็ลดนะครับ6ปี5ปี7ปีมันจะน้อยขนาดนั้นเลยไปฟังทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าติดคุกตลอดชีวิตนี่นะเป็นคนทั่วไป15ปีผมให้อ่ะแต่ถ้าเป็นในอดีตผู้กำกับโจ้คนเด่นคนดังคนหาเงินเก่งๆแบบนี้นะ5ปีโอ้5ปีหรอ5ปี5ปีแล้วเดี๋ยวออกมาหลั่นล้าได้ต่ออันนี้ทนายตั้มพูดนะคะโอ้โหใช้คำว่าหลั่นล้าได้ด้วยอ่ะ5ถึง7อ่ะประมาณเนี้ยครับหลั่นล้านะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยออกมานะครับถ้าจะเป็น5ปีตามข้อสันนิษฐานอุ๊ยแล้วเงินทองก็เยอะทรัพย์สินที่มีอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านนะครับโอ้โหสบายๆ